This World the World Abound Crop crop program Work สวัสดีค่ะเวลาลักเฉลิมพันธุศักดิ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างไหมจริงๆคําทักทายคํานี้เป็นคําทักทายสามันแล้วนะคะสำหรับเวลารักเราก็ต้องบอกว่า ในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้พบเจอกันตามคลื่นเสียงแห่งนี้นี่นะคะสังเกตไหมคะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยวลารักพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเออเดี๋ยวนี้อะไรอะไร,อะไรก็เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเร่งเสียเหลือกเกินเนี่ยนะคะแล้วก็จริง,รงๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยอะไรอะไร,อะไรก็เร่งซะจนอืความรุนแรงดูจะแพร่กระจายกลายเป็นเชื้อปกติไปแล้วหรือเปล่า ถ้ามองในเชิงของสังคมวิทยาเนี่ยนะคะมองในเชิงของสังคมศาสตร์โดยทั่วไปเราก็อาจจะเห็นภาพได้ว่าสำหรับดิฉันนะคะความรุนแรงดูราวกับไวรัสเป็นเชื้อร้ายที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในสังคมมายาวนานแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นเนี่ยนะคะพอมันปรากฏขึ้นอย่างเร่งด่วนก็อืมนะ <laughs> เอิตกตะลึงนะคะมีหลายเรื่องราวทีเดียวที่อยากจะพูดคุยกันให้ฟังนะคะแล้วรวมถึงเรื่องที่ถ้ามีเวลานะคะเรื่องที่ออกไปดําเนินกิจกรรมที่ต่างจังหวัดมานี่นะคะครั้งนี้ไปที่อุบลบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะถ้ามีเวลาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาอยู่กับรายการที่ชื่อว่า w o r k around the clock นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำค่ะทางคลื่นวิทยุแห่งนี้ละค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับฟังผ่านคลื่นวิทยุแห่งนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะรับฟังออนไลน์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชดิฉันเชื่อแน่เลยค่ะว่าท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะคะคงเข้าไปเช็คข่าวสารข้อมูลไปอัปเดตข้อมูลของมหาวิทยาลายัยแล้วก็ของตัว เองที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสอบอย่าลืมนะคะว่าปลายเดือนนี้จริงๆก็นะอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ได้ก็จะสอบแล้วเตรียมตัวถึงไหนต้องถามอย่างนี้นะคะว่าเตรียมตัวถึงไหนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษานี้นะคะแล้วก็จริงๆวันนี้เป็นวันที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ถือโอกาสนี้ค่ะถือโอกาสเลิกงามยามดีแบบนี้แหละที่นักศึกษาเราอยู่กันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะจัดการสัมมนาของสาขาวิชาก็มีภาคเช้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองการปกครองนะคะส่วนภักบ่ายเนี่ยละเป็นเรื่องของมิติทางด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการในพักบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยอะไะคะ่ะสำหรับท่านที่จะเช็คข้อมูลออนไลน์นะคะหรือว่ารับฟังวิทยุออนไลน์ของรายการนี้แล้วก็รายการอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะให้การสนับสนุนทั้ง ประกอบการศึกษาชุดวิชาแล้วก็ให้การบริการความรู้แก่สาธารณชนในหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายก็เข้าไปเช็คได้ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่แล้วอยากจะเช็คข้อมูลย้อนหลังบางส่วนนะคะก็เข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนและการ ระหว่างประเทศศึกษาหรือว่า Center for ASEAN and International Studies or CAIS in short you may checking online at www.caisstou.org then you may look for banner media click on that you will say uploaded previous program Anyway, for those of you who not favor using these kinds of devices, I mean uh, by checking on the website. Uh, for those of you who want to listen to the previous program we already uploaded, find uh, our uh, website for uh, Center for Asian and International Studies or uh, CIS in short as I told you earlier. But you have to type on find the uh, Facebook in Thai by uh, typing ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา I also uploaded uh, previous activities that uh, actually I as I told you earlier that I went I and my team went to a lot of places <laughs> indeed sometimes I'm a bit blur uh, what this result come from that places or the other places but they all provide me an Interesting uh, point of view regarding how our youth, uh, our uh, secondary school and our high school students changing, uh, though some places a little bit, but some places they change quite a lot. I'm glad that they prepare themselves to be uh, the youth of the real 21st century that may. Mm, dragging them to face with so many challenging uh, activities and challenging events like some of the events that you may already observe observe, uh, just written a weeks ago there are a lot of interesting events i will tell the audience in Thai first <coughs> ครึ่งเดือนมานี้ต้องใช้คําแบบนั้นนะคะว่าเวลารักมีโอกาสไปดําเนินกิจกรรมจริงๆก็มีคณาจารย์หลายท่านนะคะที่ร่วมไปกับดิฉันด้วยบางครั้งก็เป็นท่านอาจารย์อาวุโสนะคะอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดรรุ่งพงษ์ชย,ยนามอาจารย์จริงๆอาจารย์กรเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมีน้ําใจช่วยเหลือน้องๆน,นะคะเพราะว่าแหมช่วงนี้เรา กิจการงานเยอะจริงๆต้องใช้คำแบบนั้นนะคะแล้วก็ก็บางครั้งก็จะมีอาจารย์ชัยวัฒน์ม่านสรีสุขไปด้วยบางครั้งก็จะเป็นอาจารย์สมชัยเย็นสบายนะคะหรือไม่ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนศักดิ์สายจำปาก็จะออกไปร่วมดำเนินกิจกรรมบริการสังคมกันนะคะแต่ว่าเป็นบริการทางวิชาการนะคะไปจัดกิจกรรมต่อปัญหาอะไรแบบนี้หรือว่าไปทดสอบล่าสุดก็คือมีการแข่ง English Speech Contest ด้วยเนี่ยนะคะน่าสนใจมาเอาไว้จะ เ,เอาละค่ะดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่าสําหรับท่านที่ไม่สะดวกจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือว่าอยากจะตรวจสอบคอมเมนต์บางประการหรือว่าแม้กระทั่งอยากจะเ,เช็คข้อมูลว่าเอศูนย์เซียนและการระหว่างประเทศศึกษานะั้นมีกิจกรรมอะไรที่ผ่านไปแล้วบ้างนี่นะคะก็สามารถเข้าไปเช็คนอกเหนือจากเว็บไซต์ก็ยังมีที่ a c e b o o k ค่ะเข้าไป คลิกพิมพ์ภาษาไทยลงไปเลยนะคะพิมพ์ภาษาไทยลงไปว่าศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษาก็จะพบเห็น Facebook ของเราอยู่บนนั้นด้วยดิฉันจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการมอนิเตอร์ Monitor แล้วก็อัปเดตข้อมูลใช้คําว่าอัปเดตข้อมูลดีกว่านะคะเพราะพวกเรางานเยอะจริงๆการมอนิเตอร์นี่อาจจะทําได้ไม่ทั่วถึงถ้าเกิดมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปในที่นี้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้ก็วิ่งวุ่นหลายงานนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ต้องไปดําเนินรายการในเรื่องของการสัมมนาวิชาการาวันนี้อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราถือโอกาส จัดงานสัมนาวิชาการกันด้วยก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบถ้วนบางประการเอาละค่ะ back to what I intended to talk uh, about so many thing s actually I a r remember that just within a week there's so many thing s h a p p e n and a lot of thing s is quite violent Indeed, some may uh, think of uh, the incident that happened in Nice. What I like about to say, what a shame for France, because it happened on the National Day or the Bastille Day on the 14th of July. Normally, when we talk about uh, modern state or uh, so many interesting contemporary uh, political and sociological Ideas or theory, we most of the time we cite uh, the 1789, if you remember that, that is the French Revolution, and they normally uh, regard the, 14, the 14th of July or the Bastille Day as uh, the victorious day for that uh, French Revolution and from. That day on were so many changing uh, political and sociological ideas, as I told you, uh, proliferated, and some might prefer liberalism, some might prefer nationalism, or some might prefer uh, equality. What you name it, a lot of those kinds of ideas are. theory if you prefer or even philosopher or philosophy in in some point they derive of they consolidated some uh core essence from that period onward but what happened in nice quite nice isn't it ก <c oughs> <changing ception> <laughs> <subtitles> ็อย <psycho> ่างที่บอกนะคะว่าแม้สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี้ตอนนั้นเราดำเนินกิจกรรมกันอยู่ที่อุบนนะคะ ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เอ้ย4่อ14าคจุลายก็คือวันชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะคะวันบาสติลอย่างที่บอกซึ่งเป็นวันที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบนแผ่นดินฝรั่งเศสมีหลากหลายเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะท่านที่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ท่านที่ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งท่านที่โฟกัสศึกษาทางด้านความคิดแล้วแล้วก็เรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันลืมไม่ได้จริงๆมันมี มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราต้องมาคบคิดถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นชาติความเป็นรัฐแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่ยังพัวพันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะคะไม่ว่าท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังจะชื่นชมไปทางด้านสายเสรีนิยมหรือว่าชื่นชมไปทางด้านสายชาตินิยมอันนี้แบบแยกสุดขั้วสุดโต่งก่อนนะคะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ปะทุตัวแล้วก็เรื่องราวที่ถือเอาวันที่สิบสี่ก,กรกฎาคมหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นหลักไม้เป็นเสาหลักเป็นเสากิโลในการก้าวย่างต่อไปเนี่ยมันมีมากมายแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่ชาวฝรั่งเศสเขาภูมิใจนักหนาแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่นิสขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลายท่านคงได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันจะมาเราออาให้ฟังบ้างแต่ว่าณเวลานี้ พอดีพึ่งคลิกเข้าไปที่ BBC นะคะ BBC เนี่เขาก็พูดเรื่องราวที่ตกลงมันจะออกยังไงกันแน่สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตุรกีจำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อสักหลายเดือนก่อนจริงๆน่าจะเราราวสักครึ่งปีมาแล้วนะคะก็ประมาณสักต้นปีนี้เลดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจำได้ใช่ไหมคะที่มีการประชุม G20 G20 เนี่ยนะคะ ที่ตุรกีแล้วก็มีการพูดคุยการถึงเรื่องราวการรับหรือไม่รับการเป็นสมาชิกของ e u ดีตุรกีพยายามจะเป็นสมาชิก EU มานานมากแล้วนะคะแล้วเงื่อนไขส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรับผู้อพยพผู้ลี้ภยัยแล้วก็แรงกดดันในสังคมก็มีมากเพราะว่าตุรกีสถานะทางเศรษฐกิจแม้ไม่ถือว่าอยู่ในขั้นย่ำแย่แต่ก็ไม่ได ถือว่าดีอย่างที่ผ่านๆมานะคะแล้วในที่สุดเมื่อไม่กี่วันนี้เองสุขที่แล้วนี่เองเนี่นะคะก็เกิดกรณีการรัดประหารแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อมีการเพิร์กกิ้กันนะคะปลดจับกลุ่มอะไรกันมากมายแล้วก็ตอนนี้ก็มามีข่าวเมื่อประมาณสัก ชั่วโมงที่แล้วนี่เองเนี่ยนะคะชั่วโมงกว่าๆละของเอ่อ BBC ลงไว้ที่มบาย l e แอปเนี่ยนะคะใครที่ลอนชิ่งมบาย l e แอปของ BBC ก็จะเห็นอยู่ก็นะเขาจั่วหัวข้อข่าวไว้ว่า Turkey c o p a t t e m p t state of emergency a n n o u n c e ก็ประกาศออกมาแล้วนะคะ Emergency กภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินดิฉันอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเพราะมันก็น่า <laughs> สนใจคิดว่าฝึกภาษาไปด้วยนะคะ Turkey's president has declared a state of emergency for three months following Friday night f a i l army c o l l Speaking at the presidential palace in Ankara, Recep Tayyip Erdogan vowed that all the viruses within the armed forces will be cleansed the declaration could be used to extend the detention of nearly 10,000 people brought up since the failed coup. more than 600 schools have been closed and thousands of state workers sacked in a crackdown by the president. this measure is in no way against democracy. Mm, interesting. The law and freedom says Mr Erdogan after announcing the state of emergency he p r i z e d those who were killed fighting against the coup as martyr. Some 246 people were killed resisting the attempted coup a c c o r d i n g to the government. ค่ะขออนุญ,ญาตเอาต,อตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อัปเดตให้ฟังนิดนึงว่าแค่ประมาณชั่วโมงกว่าที่ผ่านไปเนี่ยนะคะก ตกลงอันนี้คือชั่วโงก่านที่ผ่านไปนี่คือ B B C เอาข่าวมาขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าเขาพิ่ง Announce มาแต่ว่าเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่า,าการรัดประหารนะคำต้องห้ามหรือเปล่าน,นี้ก็ที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีการาเขาเรียกอะไรละ่ะเช็คอัพกันมากมายกายกองเลยนะคะแล้วก็มีมาแล้วนะคะว่า extend ออกไป3เดือนการประกาศ ภาวะฉุกเฉินสเดือนนี้คงมีการตรวจสอบข้อมูลกันอย่างเข้มข้นมากมายก่อนหน้านี้นะคะมีมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะดิฉันได้ข่าวมาจากรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าต้องมีการตรวจสอบไล่ลือกันทีเดียวประมาณสักห้าหมืน่น ห0 0 0มกว่าคนห้าหมื่นกว่าคนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มทหารตำรวจผู้พิพากษาข้าราชการครูนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะคะห้าหมื่นกว่าคนแต่ว่าล่าสุดของ BBC เนี่ยบอกว่าจะมีการดีเทนคือการกักตัวนี่นะคะประมาณสักหมื่นคนก็อีกสี่หม่นกว่าคนยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะทำอะไรกันยังไงต่อไป เราก็มาคิดดูนะคะสัดส่วนของคนที่จะถูกด t เทนชันดิฉันอยากจะใช้คำว่ารอบแรกนะคะเพราะว่าเอเดอการ์คงคงเข้มงวดอีกเยอะทีเดียวแล้วก็รอบนี้ที่หมื่นกว่าคนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าชะตาก,กรรมจะเป็นยังไงกันแน่แต่ที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ดิฉันอ่านให้ฟังนี่นะคะตัวประธานาธิบดีเอเดอการเนี่ยก็บอกว่า ไอการอะไรที่ประกาศออกไปแล้วมีการดีเทนชันด้วยเนะี่ยไม่ถือว่าเป็นการเป็นปฏิปกักไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นปฏิปักต่อประชาธิปไตยนะอืมเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เพื่อที่จะประกานในเรื่องของเสรีภาพต่างหาเพราะถ้าเกิดว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้สภาพการเมืองไม่ค่อยดูดีนักนี่เป็นคําพูดของเอเดอการเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแหม เมื่อเทียบสัดส่วนประชากรของประเทศนี้มากกว่าเราแค่20กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจถ้าใครจำได้นะคะย้อนลอยไปสักร้อยกว่าปีก็ตุูรกีอีกนั่นแหละที่เป็นต้นแบบให้กับหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะตอนนี้เราไปพักเบรคกันสักครู่ค่ะ Yes there this is acoustic version for Wake Me Up that's the name of the song from a l o e b l a n c I like to encourage All of us to think uh, what have you done in the past that might uh, make you think that um, if you have a chance to redo it or wake up in another time and read on what you have done if you change that manner if you share that behavior because i sometimes think that what happened in uh specifically in France in nice and uh, in Germany that I will talk about later occur uh, by either youth actually um, according to the definitions of the u n those who still uh, be uh, around the age of eighteen to twenty four they' still the youth or the young adult in in some point um, they did quite a very very um, violent things that deprived so many life if they have a chance to wake up again from this uh, turbulent period what will they do? เปิดเพลงดิชิวเวกมีอาบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งมีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรได้อีกครั้งเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องราวที่ดําเนินไปในอดีตบางคนอาจจะเพราะอารมณ์ชัว่ววูบบางคนอาจจะเพราะความรู้สึกขับแค้นขับคล้องใจแล้วไม่มีทางออกนี่นะคะดิฉันก็นึกถึงเรื่องดาวที่เกิดขึ้นในรอบประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เองค่ะทั้งแน่นอนที่นิสคนรู้จักกันมากมายเพราะเป็นข่าวดัดงเนี่ยนะคะจริงๆในเยอรมนีก็มีเหตุการณ์ จร,จริงๆหลายท่านก็คงจะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนรถไฟก็มีอีกนะคะในยุรมนีมีอีกจนกระทั่งเกิดการตั้งคำถามบ่อยครั้งขึ้นมากครั้งขึ้นนะคะว่าวิธีการของพรรคคริสเตียนเดโมแครตซึ่งนำโดยเอ็งการ์มเกลเนี่ยมัน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 เป็นยังไงกันแน่แล้วก็ดิฉันเชื่อว่าคงมีหลายคนที่นึกเปรียบเทียบกับ ไม่อยากใช้คำแบบนี้นะคะแต่เป็นวิธีการสุดคลาสสิกถ้าท่านใดที่ศึกษาภาร์อังกฤษมาเนี่ยนะคะการที่เห็นยุโรเปียนแคนทรีออนเดอคอนติเนนต์คอนติเนนตัลไซด์เนี่ยคะ่ะฝั่งฝั่งยุโรปภาคพื้นทวีปเนี่ยเวลามีปัญหาในอังกฤษก็มักจะฉีกตัวไปทุกทีแหละดิฉันต้องบอกว่าจมูกมดจริงๆคออังกฤษเนี่ยนะคะก็ฉีกตัวไปแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องของเทเรซาเม่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสมาพูดเรื่องน,นั้นแต่ตอนนี้ยัง ไม่ได้คิดจะในเรื่องอังกฤษมากมายนะคะ,ะ,คะเพราะว่าโมเดตื่นตาตื่นใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตุรกีดิฉันเล่าใ้ฟังไปแล้วนะคะว่าเรื่องของตุรกีเนี่ยตอนนี้ก็ภาวะฉุกเฉินสามเดือนเนาะสามเดือนทีเดียวสามเดือนนี้อดุกาเนี่ยนะคะก็ทงใช้วิธีการที่เข้มงวด มากมายขึ้นนะคะเข้มงวดมากมายขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่า,เ,าเริ่มมีข้อข้อเรียกอะไรละมีคอมเมนต์จากหลายๆชาติแล้วก็รวมไปถึงคอมเมนต์ที่ในสังคมของตุรกีเริ่มมีการพูดคุยถามขึ้นมาเนี่ยนะคะว่าเอา๊ะไอตอนที่เรายกเลิกกฎปะหารชีวิตไปเมื่อประมาณสักปี2,000 8209 0ช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเตรียมตัวอยากจะเข้าสู่ระบบเป็นสมาชิกของ EU พูดง่ายอยากจะเป็นสมาชิกของ EU แล้วก็ต้องเริ่มมีการปรับระบบกฎหมายแล้วก็เลิกโทษปรหารชีวิตก็มีคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคิด ผิดพลาดไปไหมสาหรับสังคมตุรกีอาจจะจําเป็นต้องมีเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มกลับมาแล้วที่น่าสนใจดิฉันพูดค้างเอาไว้นะคะว่ามันพัวพันกับกับหลายประเทศถ้าจําได้เนี่ยจริงๆรตุรกีเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวพันพัวพันกับเรื่องราวในซีเรียแล้วก็อิรักตอนเหนือนี่นะคะจำไอซีได้ใช่ไหมคะแบบนั้นนะ่ะ ตั้งแต่ตอนแรกๆนะถ้าจำกันได้ไดิฉันเคยพูดให้ฟังถึงการดิเฟนเมืองกูบานีจำได้ใช่ไหมคะต้องมีการอ้อมอบล้อมพื้นที่บางส่วนตุรกีอนุญาตให,ให้ให้ผ่านทางพูดง่ายตุรกีอนุญาตให้ผ่านทางเพื่อดิเฟนตรงนี้พูดง่ายๆก็เข้าไปเกี่ยวพันกับศึกใช้คำแบบนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันความกัดแย้งราก็่ศึกที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของ i s แต่ก่อนหน้านั้น ตุรกีไม่ได้ไม่ได้มีปฏิบัติการทางการทาหารนะคะไม่ได้มีปฏิบัติการทางการทาหารแล้วก็ตุรกีเองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าแสดงท่าทีว่าให้การสนับสนุนก็จริงแต่ว่าเป็นสายโมดูลเลตเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆก็ขัดแย้งกับรัเสเซียด้วยซ้ำถ้าจำกันได้นะครับถึงขั้นยิงเครื่องบินรัสเซียตกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ เรามักจะลืมดิฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้หันกลับมามองความเป็นไปในสังคมตรุรกีมากมายนะักเพราะมัวแต่ออมองสนใจโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตรุรกีกับประเทศอื่นๆในภูม,มิภาคก็ยังคิดอยู่เลยว่าเมื่อไม่นานมานี้เองถ้าจําได้นะคะดิฉันเล่าให้ฟังว่าท้ายที่สุดแล้วผู้นําตรุรกีก็บอกว่าเอาละฉันจะร่วมปฏิบัติการทางการทหารด้วยนะดิฉันก็ตื่นตาตื่นใจอุ้ยเป็นการปรับท่าทีนะมันจะ ไปมองในเชิงดุลว่าจะทําให้ดุลอนนหนาจแถวนั้นเปลี่ยนแปลงไหมลืมหันกลับมามองอภายในสังคมตรุรกีเองนะคะว่าแต่ละครั้งที่มีการขยับก้าวนโยบายที่เป็นไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างแรงกดดันภายในสังคมตรุรกีเองเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ริภัยจำนวนหนึ่งอยู่นานขึ้นแบบนั้นนะคะก็ท้ายที่สุดความไม่พึงพอใจกันก็ นำไปสู่การพยายามจะรัดประหารซึ่งก็เฟลคอบนะคะเฟลคอบน่าจะมาหาบทเรียนแถวๆบ้านเราเนาะค่ะ I'm talking about uh, what happened in Turkey that um, I like to say that it's like um, watching a charade <laughs> in, in my idea perhaps in my idea only i s like a charade so many um, uh, prominent uh, actor playing on on the stage Uh, so I many indeed you observe so many movements, and some of them is the one who, who um, the government side say that is this one is the one who organized and uh, like a, a puppeteer master uh, behind the fail called this is uh, General Gulen and he is uh, currently in America and uh, prime uh, president. Erdogan tried to urge the US to transport him back into uh, Turkey. Um, the thing is that if we compare uh, the loss of uh, people' life in Nice and in the the Falcon day just last Friday, um, in Nice we know for sure recently that uh, around eighty five people died. But in Turkey, around two hundred and thirty-two people were killed on that day. It's quite uh, uncomparable, isn't it? But um, the coup in Turkey, uh, regard is is uh generally regarded as um domestic affairs. It's, not like what happened in Nice, in France, southern France, the Riviera city, because that event uh, was regarded international, uh, part of international network of, uh, of organized terrorism already, and IS already claimed the response severity. พูดพลัดพิงให้ฟังนะคะว่าจริงๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกเนี่ยในตุรกีวันเดียวนะคะวันที่มีกรณีรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นก็232คนที่เสียชีวิตไปในกรณีที่ร้านเทนนิสก็ประมาณ85คนก็มีตัวแสดงเริ่มเกี่ยวข้องเยอะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากรณีของตุรกีเนี่ยถึงแม้ว่า โดยภาพกว้างๆรวมๆก่อนนะคะของการศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยกรณีของตุรกีเนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นด o m e s ิก c a f f a ร์เป็นเรื่องราวภายในประเทศเขาซึ่งถ้าเป็นท่านที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอะศัจจนิยมจัดจ้านนะคะเป็นสายแนวคิดสัจจนิยมจัดจ้านเนี่ยก็จะพูดแบบที่ประเทศอาเซียนสมัยหนึ่งชอบพูดๆกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องกิจการภายในห้ามใครเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนั้น แต่ว่าคนที่คนที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นคนก่กการสำคัญเป็นคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว232คนแล้วก็จำได้ใช่ไหมคะที่ฉันพูดถึง BBC ให้ฟังไปแล้วว่าก็ประกาศออกมาแล้วว่าหนึ่งมืนคนด e เทนชั o n นะกักตัวแล้วล่ะก็อีกประมาณสัก40,000นกว่าคนที่ถูกเถูก ดันถูกผักให้ออกจากตําแหน่งเนี่ยนะคะแล้วก็ยังถึงแม้ยังไม่มีชะตากรรมว่าถูกดีเทนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่การงานทุกอย่างก็ซัสเปนอีกประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าคนเนี่ยชะตากรรมมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ยังพูดไม่ได้แต่ว่าหนึ่งในคนที่เป็นผู้ชักยยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยกูเรนเนี่ยก็ตุรกีเขาก็บอกว่าเอ้ยก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาน่ะช่วยส่งตัวกลับมาหน่อยได้ไหมนานก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอ่า Actually, I like to say that for those of you who might be familiar with WikiLeaks or who sometimes or occasionally uh, use the information from this WikiLeaks, uh, you might also observe that recently WikiLeaks said that uh, they um, they post uh, like an, an, an email emails or corresponding address between uh, the Erdogan. Uh, tayyip erdogan, recep tayyip erdogan, ruling justice and uh, development party or the AK, akp. Uh, a lot of uh, correspondent that m might be in closely investigated according to the perking, uh incident after the failed cop. Hmm, interesting, isn't it? <laughs> Go. อ่ะละอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าแมมพูดเรื่องราวของตุรกรีแล้วก็นนะอืมเครียดจริงๆเพราะว่าอ่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปีนี้สองศูนหนึ่งหกเนาะปีประมาณสักหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากว่าหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากว่าเนี่ยนะคะก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนหน้านะั้นเล็กน้อยหลายท่านคง เคยได้ยินชื่อของมุสตาฟาเคมาลหลายท่านก็เรียกเขาว่าอาตาเติร์เนี่นะคะก็เจ้าของชื่อสนามบินที่เกิดเหตุไปนั่นแหละคะ่ะอาตาเติร์จำได้ไหมคะตอนนั้นที่ดิฉันพูดให้ฟังถึงชื่อสนามบินก็บอกว่า,านี่ก็เป็นต้นแบบหนึ่งเหมือนกันในการยึดอําน,อนาจนะคะอาตาเติร์ก็ยึดอํานาจล้มล้างราชวงศ์ออตโตมานแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆตุรกีก็เป็น ต้นแบบหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับท่านที่ศึกษาความเคลื่อนไหวของสังคมโลกในช่วงทศวรรษ1 9 2 0ถึงความเปลี่ยนแปลงในตุรกีนี่เยอะจริงๆเอาไว้ดิฉนันอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเขาเปลี่ยนเขาปรับภาพอย่างไงบ้างก่อนหน้าที่จะไปพักเบรกกันดิฉันอยากจะพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของมึงนิสครั้งนี้อุกอาจจริงๆแล้วก็ มันพัฒนาตัวเนาะมันไม่ใช่คาร์บอมแล้วอะสมัยก่อนนี้ก็เป็นคาร์บอมก็เป็นรถขนาดเล็กไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแรงปะทะอะไรผู้ง่ายๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้าคาร์บอมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์บอมใช้คำใช้คำแบบนั้นนะคะมอเตอร์ไซค์ครือบ,บอมก็เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปในฝูงชนแล้วก็มาเป็นรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมกักจะจอดทิ้งไว้ในพื้นที่ที่ไม่เป็นที่สังเกต แล้วก็ก่อความเสียหายให้อนาบริเวณแล้วก็ผู้คนจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนักแต่ครั้งนี้ที่เมืองนีสที่เมืองนีสนีสเป็นเมืองต่างอากาศนะคะที่ขึ้นชื่อทีเดียวของฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยขับเข้าไปอะ่ะแค่แรงประทะจากรถทคเนี่ยนะคะมันก็ก้มหาศาลแล้วแล้วยังบรรทุกระเบิดแล้วก็จริงๆตอนที่ดิฉันเข้าไปเช็คล่าสุดจากเดการ์เดียนเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้เห็น ภาพอ่ะคนขับรถบรรทุกมีการแบบชูนิ้ว v i c t o รีเนี่ยนะครับโพสด้วยก็แบบเออเนื้อมนุษย์ทำไมถึงได้ทำร้ายทำลายกันได้ง่ายดายขนาดนี้แล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงเลนจิงเพีอรีช่วงเข้าพรรษาของของเราชาวพุทธเนี่ยนะคะก็การเสียชีวิตการการการ deprive การพลากซึ่งชีวิตในลักษณะแบบนี้นมันยิ่งเนาะมันยิ่งทำให้คิดมากมายไก่กองว่าเออชีวิตมนุษย์มันแสนสั้นจริงจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าในกลุ่มคนที่ไปที่เมืองนีสเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเมืองต่างอากาศในฝรั่งเศสซ,ซึ่งก็เป็นดินแดนท่องเที่ยวอยู่แล้วในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนอ ช่วงกลางซัมเมอร์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยในระบบโยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาปิดซัมเมอร์กันก็จะมีเยาวชนวัยรุ่นมีเด็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเขาไปเที่ยวไปที่เมืองนี้เนี่ยแล้วในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติคนมันก็ยิ่งเยอะอ่ะถึงที่แบบมันออ มันเศร้าจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยเรื่องตรงนี้นะคะตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Just like a star Just like a star c r o s s my path Just like a song in my heart u h very beautiful isn't it Specifically in time of violence like this i s so violent that I'm not sure what gonna happen In what country, in what area, in um, <laughs> Europe, in Asia? I'm not sure about that anymore. Because as I uh, remember and I tell the audience time and again that uh, nearly three years, yes, nearly three years already, actually around two and a half year already for conducting this uh, radio program. Um, That so easily uh, violent event happen uh, in so many places so that why I afraid uh, to checking up some news that there might be some kinds of news nice incident in other places uh, in the future. Freak uh, across that uh, this kind of thing might not happen. เอนิมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องดาวหลายสิ่งหลายอย่างก็เครียดจริงๆทําไมมนุษย์ถึงได้เขียนค่ากันได้ง่ายได้เสียเหลือเกินค่ะ,ะมาพูดกันถึงเรื่องนิสสติเนี่ยนะคะเมืองนิสอย่างที่บอกว่าดิฉันเช็คภาพล่าสุดนะะี่แลมีการชุนนิ้วด้วยนะสองอกับมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะในในภาพเนี่ยเป็นสองคนแต่ว่าที่เห็นหน้าชัดก็คือมูฮัมหมัดลาโฮเจ บูเค mm ียวฮึม s y r r y if my pronunciation is quite bad แต่ว่าบุคก่อการคนนี้เนี่ยคนที่ขับรถบรรทุกสีขาวนี่นะคะบรรทุกสีขาวเนี่ยก็น้ำหนักขนาด19ตันได้เนี่ยฝาเข้าไปในวงชนเนี่ยผู้ชายคนนี้อายุ31ปีค่ะเป็นคนตุนิเซียแล้วก็อ้างว่าการการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำที่มีมิติ ในแง่มุมทางด้านศาส,สนาแต่ก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ดิฉันได้มาจากเด็กกาเดียนก็เปิดเผยออกมาว่าเอ้ยเป็นมุสลิมที่ดื่มแอลกอฮอล์นะใช้คนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยนะคะที่เป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยทั้งดื่มแอลกอฮอล์ทั้งรับประทานเนื้อหมูเนี่ยนะคะแล้วก็ยังใช้สารเสพติดแล้วก็มีชีวิต ส่วนตัวที่น่าจะต้องถูกตั้งคำถามอยู่ว่าเอม,มันเป็นไปตามวัดปฏิบัติของาศาสนาตรงไหนก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่านอกเหนือจากผู้ก่อการซึ่งอายุก,ก็ไม่ดได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะอายุสามสิบกว่าเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเป็นเยาวชนที่เขาน่าจะมีชีวิต ที่ดีได้อีกต่อไปถ้าหากว่าเขาไม่ถูกพรากไปซึ่งชีวิตที่ควรจะดำเนินอยู่เนี่ยนะคะก็มีทั้งนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักศึกษาจากยุโรปอยู่จำนวนหนึ่งเป็นสหรัฐอเมริกานี่เป็นนักศึกษาจากเบิร์กลีย์ด้วยนะคะเป็นนักศึกษาจากเบิร์กลีย์ UC เบิร์กลีย์เบิร์กลนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย UC University of California เนี่ยมีหลายแคมปัสนะคะที่ที่เขาเรียกอะไรที่เป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดาคนที่ร่ำเรียนทั้งหลายทั้งแหล่ UC Berkeley นี่ก็จะมีชื่อเสียงในในด้านของการผลิตนักคิดแล้วก็ กลุ่มคนที่เป็นหัวก้าวหน้าในสายสังคมอเมริกันเองเนี่ยนะคะดิฉันอยากให้ท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังเนี่ยนึกถึงบรรยากาศช่วงทศวรรษ1960-70นักเคลื่อนไหวในสังคมอเมริกันเองเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่มาจาก UC b e r k ิร์เนี่นะคะแล้วก็ของเราเท่าที่ดิฉันจำได้ไม่รู้จักกับมีการส่วนตัวนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบประวัติการศึกษาเนี่ย พิทพงศ์สวัสด์ก็มาจาก u c เบิร์กลีย์นะคะจบจากที่เบิร์กลีย์นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดที่พ่อมินาทเดอพ่อมินาทเนี่ยนะคะพ่อมินาทเดอแองเกเลียเนี่ยก็ยังทำให้นักศึกษาจากเอสโตเนียเนี่ยนะคะจากเอสโตเนียอายุ21ปี คนอเมริกันที่ดิฉันพูดได้ฟังเลยนะนันิโคลัสเลซี่เนี่ยซึ่ง still missing presumed e a d เนี่ยนะคะก็ก็อายุ20ปีเองนักศึกษาจากเอสโตเนียนี่ก็อายุแค่21ปีแล้วก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ในโครงการ European Innovation Academy คือพวกที่จะเข้าไปอยู่ใน โปรเจกต์อะไรแบบนี้เนี่ยต้องเป็นพวกที่มี creative i d เดนะคะมีแนวคิดสร้างสารรค์อาจจะเป็นนวัตกรรมในเชิงปฏิตกกรรมหรือเป็นนวัตกรรมสังคมเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวิธีการทดสอบนะคะแล้วก็ได้สัดส่วนในการ เข้าไปเรียนในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็นอกจากอเมริกันเอสโตเนียแล้วก็ยังมีชาวยูเครนนะคะชาวยูเครนซึ่งมีเชือสายแคนาดาเนี่ยอายุ22ปีก็เสียชีวิตไปด้วยก็น่าเสียดายค่ะน่าเสียดายทางน่าเสียดายแทนครอบครัวของอน้องๆเหล่านี้นะคะที่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ควา,าจจะทำอะไรได้มากมายแล้วก็จะเป็นการเป็น การกระทําเป็นการดําเนินอาชีพที่อาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ใช่เฉพาะแค่สังคมตัวเองอาจจะสังคมที่อื่นด้วยเนี่ยนะคะก็ก็จากไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มคนตรงนี้ I'm talking about um, the news uh, incident the need violence incident uh, so many uh, people here, um, those who listen to this radio program, who does, or those who following what happened uh, in the international arena might already observe that um, the driver of the 19-ton white Rory, he himself is just uh, 31 years old. He's a Tunisian. His name is Mohamed Rahafel uh, um, Yes. <laughs> I saw his picture with the V Victory sign, uh, um, and he's his, his my and to be honest, he's my on, on, on that picture that might quite a uh, surprise. Uh, it is is um, a happy incident for him. I'm not sure, but uh, he signed that he did that because of the uh, religious belief. Something like that, but the thing is that uh, the investigative unit um, uh, provides some information that this guy, the Tunisian guy, how how come that he uh, claim he did that? He did that in the name of religion because, as a Muslim, how can he eat pork, drink alcohol, took drugs, and has a promiscuous sex life? Mm i dare to pronounce in english but <laughs> i think it might be an inappropriate way to translate that word the, the promiscuous sex life in, in in time so i leave that and apart from that i'm talking about uh the youth that quite sad that so many had been deprived of their life already and if you uh following what happened in this you might already know that there's a boy just 17 years old boy uh, from that incident met him in the coma state uh, and um, according to the new i got from the guardian said that uh, th his parents haven't shown up yet so uh, they have to contact his grandmother in Germany and uh, the grandmother has to uh, find her way to, to meet and care for the child in the coma state. And apart from that, I like to say that I'm talking about so many university students who uh, presume date, and one of them is uh, a guy called Nicholas Lacy. Uh He's a university student at uc berkeley, and i told the audience earlier that uh, if you remember university uh, in in america system, like the uh, university of california, that is uc in short, they got so many campuses, like uh, ucla or university, as los angeles, they call it ucla, and uh, for those who favor uh, the Pacific region studies, uh, they might think of UC uh, San Diego, that's another campus, but this guy, Nicholas Lacy, is from uh, UC. Berkeley, and I told the audience in Thailand that Berkeley is quite famous for uh, fostering and nurturing uh, the radical activists in the American uh, political system. If you remember uh, the periods of uh, quite a radical period, the nineteen sixty, the nineteen seventy, there's a lot of civil movement, and part of uh, the the leading. Uh, people in that period they are from UC Berkeley and I also told the audience in Thai that uh, I don't know this guy personally but as far as I uh, remember uh Pete uh, Pongsawat is graduate from UC Berkeley and apart from this guy from uh, USA um they also quite um national from a Canadian national base and Ukrainian uh his his name, um yes, Misha. Uh, he, this guy is also uh die because of the incident and there are also Estonian guy. The thing is that those uh, European guy that I just mentioned, they are students at the European Innovation Academy program and I told the audience entire that uh, this academy program they quite a selected places for those who, who who they regard as having creative Ideas, uh, but in terms of uh, uh, doing like a write a tangible uh, program, uh, like you have to invent something or something like that, and um, those who have a creative ideas in terms of uh, social entity, perhaps like a propose some kinds of social policy that's very challenging, that's the sky kind off so that's why I say that. Uh, it's quite sad for me because if those guys still alive they might turn out to be some interesting people that might uh, better our world, our society in some way or the other but anyway they all gone ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่จากตรงนั้นแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มของเยาวชนก็ขออนุญ,ญาตซักเล็กน้อย ก่อนหน้าที่จะไปเข้าสู่ชั่วโมงที่2ก็ว่าจะพูดต่อไปจนกระทั่งถึงเรื่องของเกาหลีเหนือนิดนึงแล้วก็พอดีไปอ่านสารคดีสั้นๆมานะคะเรื่องของชีวิตเด็กผู้หญิงในแทนซซเนียก็ว่าจะต่อด้วยเรื่องนั้นแล้วค่อยไปที่เรื่องที่ดิฉันติดค้างเอาไว้งานตัวเองนี่แหละค่ะงานดิฉันที่ว่าด้วยามาริไทม์ซิโรที่ไปพรีเซนต์ที่เสียเหมอน,นะคะอ่ะเอาล่ะ ก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงที่สองนี่นะคะก็พูดคุยในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะคอนเว r ร์ตเป็นภาษาสังกฤษที่หลังนะคะท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่คงจะเห็นนะคะว่ามีกรณียังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะวัยรุ่นมาก,มากๆเลยก็คือยังไม่ยังไม่เป็น ยังไม่เป็นเลดยูดยังไม่เข้าสู่ความเป็นอาดัลด้วยนะคะอายุแค่17ปีเองเป็นชาวอัฟกานิสถานนี่นะคะเป็นเป็นอัฟกานิสถานที่น่าจะเป็นค่อนไปทางปากีสถานนี่นะคะเพระเาะว่าใช้ภาษาปาชตทูนเนี่ยก็่อเหตุก่อเหตุนะคะก็เอทั้พาซนเจอร์เนี่ยในในขบุรถไฟ ก็มีทั้งมีดมีทั้งขวานแล้วก็ทำให้ชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเ,เดือดบาดเจ็บแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนเด็กอายุ17ปีคนนี้เนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนะคะก็ถูกวิสามันนั่นแหละก็มีการไปเขาเรียกอะไรอะตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุนะคะก็พบเห็นข้อความภาษาพาสตูนแล้วก็ กล่อาวอ้างไปว่าได้รับแรงบันดนาลใจมาจากทางแง่มุมทางศาสนามีการตะโกนอัอนลลอฮ์อักบาร์ด้วยนะคะก็อัลลอเราก็ตรงนี้พักเบรกสักนิดหนึ่งดีกว่าก็เริ่มเครียดมากขึ้นนะคะพักเบรกกันแล้วก็มาพูดคุยเรื่องนี้ต่อค่ะ This is world around the c r o c program 5, ก็ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2อนะคะก็อย่างที่บอกกันว่าเออเนาะทำไมผู้ก่อการอายุน้อยลงเรื่อยๆจากกรณีนีสอายุ31ปีนะคะมาถึงกรณีของอที่ขบรุรษไฟในเยอรมนีเนี่ยอายุ17ปีเองอายุ17ปีเองนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเยอรมันตั้งคำถามกับ พรรคคริสเตียนเดโมแครตที่แองเกลมาเกียเป็นคนเป็นผู้นำนะคะว่าเอ๊นโยบายที่ต้อนรับผู้ริภัยเนี่ยัสลมซีเกอร์เนี่ยมันมันโอเคจริงไหมมันโอเคจริงหรือเพราะว่าชายหนุ่มอายุ17ปีคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นผู้ริภัยที่เพิ่งจะมีครอบครัวเยอรมันเนี่ยอดอปเข้าไปแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้อ่า สังคมเยอรมันเนี่ยคือตื่นตระหน,นอกตกใจพอสมควรอันเนื่องมาจากว่าในชุมชนที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยไม่เคยมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นน,นะคะคือใช้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสงบสุขปกติมากแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็มันมันมีโอกาสสูงที่จะทําให้มองออกไปอีกด้านหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่เดี๋ยวฉันกังวลแทนะนะคะเพราะว่าในกรณีของอ เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะที่เกิดเหตุที่บาวาเรียเนี่ยมันสามารถเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นเซลล์รด i ิคอลไรซ์เนี่ยนะคะคือไม่ได้มีความชัดเจนว่าไปเกี่ยวข้องไปเทรนไปอะไรมากับกลุ่มของ IS หรือว่า i อซ l เนี่ยนะคะ ถ้าจำกันได้สมัยที่มีกรณีจิฮัดิจอนจำได้ใช่ไหมคะอันนั้นต้องผ่านการเทรนผ่านการฝึกนู่นนี่นั่นไปโซมาเลียไปอะไรนี่ในทันในทัศนคดิฉันนะคะพอพูดถึงกรณีของเด็กคนนี้ที่เป็นเซลล์รีดิคอไรซ์เนี่ยกับกรณีจิฮัดิจอนซึ่งเมื่อพ2สองสปีกว่ามาเนี่ย มันราวกับยาวนานมากเลยนะเหตุการณ์พัฒนาตัวเร็วมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องกันมาเนี่ยนะคะก็บางคนก็สงสัยว่ามันจะแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ยังไงเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันมันดูจะผุดง่ายมากเกิดง่ายมากทุกหย่อมยาทีเดียวแล้วก็ไอ้ประเภทเซลล์เรดิคอลไรซ์หรือว่ามีมันไม่ใช่ยูนิตที่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะมันเหมือน มันเหมือนเซลล์มะเร็งที่มันกระจายตัวเร็วมากอ่ะมันไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงมันจะอยากรู้จริงๆในฐานะที่คนในฐานะของคนที่ศึกษา Security นะคะมันดิฉันอยากรู้จริงว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะจะมีวิธีการตรงไหนบ้างที่จะออย่างน้อยๆ Detect ให้ได้ก็ยังดีอถ้าจำกันได้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่ดิฉันพูดไปฟังว่าเอ้ยมีการตั้งคำถามมากมายเลยนะเรื่องของ ระบบความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็หน่วยสืบสวนสอบสวนหน่วยราชการลับอะไรแบบนั้นนะคะของฝรั่งเศสว่ามันทำไมยูดีเทคไม่ได้ตั้งแต่ชารีเฮดโดมาแล้วก็ในกรณีของ13พฤศจิกายนจำได้ใช่ไหมคะที่คอนสูรฮอลแล้วก็ที่สนามกีฬานะั่นนะแล้วก็มาที่เมืองนีสอกีกแล้วมีเล็กน้อยระหว่างทางที่ ที่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยนะคะแต่เขารวบรวมเอาไว้หลายเคสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จริงๆในช่วงเวลาแบบนี้นะะเ,เนี่ยนะคะทางรัฐสภาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็กำลังตัดสินใจกันไม่รู้ว่าตอนนี้ผลออกหรืออยังนะคะว่าตกลงเนี่ยจะขยายภาวะฉุกเฉินเนี่ยจากที่ประกาศไปแล้วเนี่ย3เดือนเนี่ยเป็นอีกสเดือนไหมคือเป็น6เดือนเป็นครึ่งปีเลยนะภาวะฉุกเฉินสําหรับประเทศที่เผชิญ ปัญหาแล้วก็การรับมือกับเรื่องราวแบบนี้มาอย่างอย่างหนักหนาสาหาัสเมื่อช่วงทศวรรษหนึ่งพันร้อยห้า 1, 150, นี่นะคะหลายคนคงลืมนะคะหนึ่งเก้าหกแ i s ที่ปารีสนี่ก็เป็นการเปิดหนึ่งหน้าตำนานประวัติศาสตร์ของเรื่องการเขึ้นไหวภาคประชาชนที่แรงนะคะแรงนะคะมีการประทะมีการเสียชีวิตนะคะเป็นฉากหลังให้กับ งานเขียนของนักเขียนเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงงานเขียนของอนักเขียนฮังการีที่คนไทยเอามาแปลใช้ชื่อในภาษาไทยว่าความเบาหวิวเหลือทนของชีวิตนี่นะคะ The Unbearable l i n n e s s Being ก็ก็มีฉากของปารีส1968เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกรณีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปารีสที่มีประสบการณ์เนาะ กับเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแยะมากมายอะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะจะรับมือจะแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้ได้แล้วกรณีของเด็กอายุ17ปีที่เซลล์เลดิคอไลฟ์เนี่ยค่ะมันมันดีเทคยากมากเนี่ยเพราะว่าไม่รู้คือมันเป็นบุคคลไงเป็นปัจเจกบุคคลเดียวๆอะ่ะมันจะไปเกิดตรงไหนก็ได้เกิดจากอะไรสปาร์กก็ได้อีกเนี่ยมันมันยากมากเพราะว่าแบบนี้นี่ยนะคะตอนนี้ในในยุโรปเนี่ย เขาเรียกมันว่าโลนโวลฟนะคะโลนโวลฟคือลักษณะหมาป่าที่แบบอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยจะจะหันมากัดหันมาทํร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยจะแก้ปัญหาไงไม่รู้จริงๆอันนี้ก็ต้องได้แต่ติดตามต่อไปนี่นะคะแล้วก็เริ่มมีกระแสสังคมที่ในเยอรมันเองเนี่ยนะคะค่อนข้างจะตอนนี้ยังไม่วิาพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีจะมีการ แต่ฝั่งความคิดเนี่ยในอนาคตต่อไปไหมเพราะว่าในกรณีของเด็กอายุสิเนี่ยที่ถูกวิสามัญฆาตรกรรมเนี่ยก็มีบางคนจนํานวนหนึ่งนะคะคนจนํานวนหนึ่งในเยอรมนีเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทาการรุนแรงเกินกว่าเหตุไหมบางคนก็บอกว่าเอ้ยการเข้าช้าลักษณะแบบนั้นจะยังไงอะ,ะนึกว่าแบบแสดงหนังแอคชั่นมี ถ้าไม้ตายสวยๆแล้วก็ทําให้คนร้ายยอมสยบโดยไม่ต้องเสียชีวิตได้งั้นหรือมันไม่ง่ายขนาดนั้นก็เริ่มมีมีข้อพิพาทเรื่องนี้นะคะก็อันนี้ก็น่าติดตามต่อไปก็ติดตามตอนต่อไปแล้วนะคะดิฉันก็เอไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้อ t t l l k n n g b o u u เอ่อ An incident in uh, northern Bavaria just on Monday evening. You might already observe that uh, a seventeen years old uh, Afghan armed with an axe and a knife attacked passenger on a regional train, and four uh, Chinese tourists injured from the incident. Uh, after that, the attack had been carried out with an Islamic uh, religious motive. Uh, he said, uh, according to the new god from Guardian, after the uh, the policeman, uh, the in criminal uh, the criminal investigation, uh, journeyed uh, ransacked uh, the place where this seventeen year old Afghan uh, lived. Uh, they found a hand painted Islamic uh, state flag, hand painted Islamic state flag, um, in the teenager room at his. Uh, foster home. He just had been adopted into a German uh, family. And apart from this hand painted fact, uh, they also found a college book with a text written in Pashtun. Uh, from an emergency uh, phone call made by one of the train passengers and recorded by her partner answer phone, the young man, the seventeen years old man, is said to be heard shouting Olach bar as he carried out the attack. If you remember that, I mean uh, I'm just talking about uh, the Tunisian guy the thirty-one years old Tunisian guy he also claimed that he did uh, what happened in Nice in the name of religion. This is also another guy, seventeen years old guy, uh, did uh, injure uh, other people' life and body, and he also said that he did it in the name of religion. Hmm. Nothing to say, <laughs> nothing to add. But the thing is that these kinds of action and these kinds of so-called self-radicalized man. Is quite dangerous and not easy to detect. That why so many people, uh, specifically in Germany, in in that part of the incident, Northern Bavaria is quite peaceful and calm. Uh, they, uh, ask whether the Christian Democrat led by Angela Merkel, the rising, right to. Uh, allow uh, to open their own society, their territory for load of uh, asylum seeker, specifically from um, the middle east and from syria. they say that it might uh, provide a chance for a lone wolf like this 17 years old guy to attack more. The why i said that. <laughs> I have no idea on this uh, kind of thing. But the thing is that uh, they also got like a, like um how should I say? Not a debate but um a question posting whether the the authority who uh, decided to to kill the guy, to to shoot the guy at the spot, uh, whether they did the right thing and some said it's too strong for a youth of seventeen years old. Some said that uh, in such incident, uh, when you have to charge criminal act, uh, how can you avoid <laughs> such kind of thing? So this kinds of uh, problem might run on in German society. So we have to wait and see. Hmm. อย่างที่บอกว่าเหนื่อยใจจริงๆหลังๆงมานี้เนี่ยค่ะที่ต้องมาพูดเรื่องเาวเหล่านี้บ่อยครั้งขึ้นโอ้ข้างหน้าถ้าเป็นไปได้ดิฉันไปพูดเรื่องอื่นบ้างดีกว่าใกล้จะโอลิมปิกแล้วอาจจะไปพูดเรื่องว่าเขาประเมินสถานการณ์ไม่ใชใไขได้เหรียญเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอันนัน้นเป็นเป็นเรื่องที่ติดตามวันต่อวันสนุกกว่าแต่ว่าจะมาพูดคุยให้ฟังนะคะถ้าจํากันได้ก็คือที่บราซิลเนาะเขาก็มีการ ประเมินถ้าจำกันได้ดิฉันพูดเรื่องคอรัปชันอยู่พอสมควรก็จะมาพูดคุยให้ฟังดีกว่านะเอาไว้ครั้งต่อๆไปวันนี้มาพูดเรื่องของเกาหลีเหนือก่อนนะคะเกาหลีเหนือดิฉันละก็ใจหนึ่งก็ชื่นชมคินจองอุนเธอพยายามมากในการที่จะเอ่อเทสมิสไซล์นะคะบอลิสติกมิสไซล์ด้วยอ่อมขีปนาวุธข้ามทวีปจริงๆแล้วถ้าเป็นบอลิสติกมิไซล์ เต็มรูปแบบนี่นะคะเป็น ICBM เนี่ย ICBM ย่อม,มาจาก International Continental Ballistic Missile ถ้าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีตจริงๆเนี่ยมันต้องพิสัยทำการเกิน1,500นะคะแต่ว่าเท่าที่เกาหลีเหนือเขาทำการทดลองไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เพิ่งทดลองไปอีกแล้วนะคะยิงไป3มลูก อันนี้ตามข้อมูลข่าวสารที่ดิฉันได้มาจาเอาจัสซีล่าเข้าใจว่าเอาจัสซีล่าก็น่าจะได้มาจากหน่วยข่าวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะแล้วก็หน่วยของเกาหลีใต้อีกทีหนึ่งก็ได้มาว่าไอ้เจ้าการทดสอบเมื่อวันอังคารนะ่ะเป็นการทดสอบออหัวลบเลยเป็นการทดสอบระบบหัวลบนะคะก็มีการยิงไปสามลูก สามลูกเนี่ยพิ่สายทำการอยู่ในระหว่าง5 0 0ร้อถึงหกรกิโลเมตรแล้วก็ยิงตกไปทางทะเลตะวันออกก็อนนะก็นะไปเฉียดใกล้ญี่ปุ่นแต่ช่วงนี้ดิฉันไม่ค่อยได้พูดถึงญี่ปุ่นนะเลยต้องหามาพูดคุยให้ฟังนิดนึงว่าชินโซอาเบะสถานาการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วเจ้าขีปนาวุธพิ่สัย เรียกว่าพิสัยใกล้นะคะพิสัยใกล้อันะะอนี้เนี่ยยิงออกไปประมาณสักห้าอยกว่ากิโลเมตรน่าจะเป็นสกัดอันนี้จากข้อมูลสหรัฐอเมริกานะคะน่าจะเป็นสกสัดสักสองลูกแล้วก็เป็นโรดองซึ่งก็พัฒนาเป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือเนี่ยพัฒนาเองแต่พัฒนาต่อมาจากสกัดนั่นแหละสกัดนี่เป็นอ่าโห ถ้าจำกันได้นะคะสมัยน่าจะเป็นสมัยโรนัลเรแกนเนาะประมาณสักช่วงทศวรรษ1980น,นะคะชื่อของสกัดเริ่มเริ่มปรากฏชัดแล้วก็มาใช้กันมากๆเราได้ยินกันเยอะๆเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงสักสงครา,า,ามอ่าวสงครามอิอรัอิหรานแล้วก็ตามด้วยสงครามอ่าวพูดถึงสกัดแล้วก็ มักจะต้องตามมาด้วยโทรมาคอลอะไรแบบนั้นน่ะนะคะก็เป็นจรวดแบบนั้นแหละอ่าเป็นขีปนาวุธไม่ใช่จรวดนะคะเป็นเป็นเป็นขีปนาวุธอืซึ่งอ่าสำหรับเกาหลีเหนือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ใช้เทคโโนลยีประมาณสกัดสิ่งที่ตามมาคืออะไรถ้าจําได้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะที่บอกว่ายิงดาวเทียมอ่าแล้วก็ ต้นปีซึ่งก็คือช่วงตรุษจีนํำได้ใช่ไหมคะก็ยิงดาวเทียมอีกแล้วก็ uh, Submarine to Surface ก็คือยิงขีปนาวุธจาก uh, เรือดำน้ำตอนนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้ก็พยายามที่จะเจรจาตกลงแล้วก็มาได้ข้อสรุปหลังหลังจากช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยยิง uh, Submarine to Surface เนี่ยนะคะ ว่าเอาละตกลงเราจะมาร่วมกันใช้ระบบที่เรียกว่า Terminal High Altitude Area Defense นะคะ THAAD ซึ่งสำหรับเวลารักมันเป็นเวอร์ชั่น Star War Update Star War ดิฉันไม่ได้หมายถึงซีรีส์ภาพยนตร์ของจอร์จลูคัสนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ Star War ของอของรงนูน่ารุยแกนอู้ยนานมากแล้วแล้วก็พักๆเลิกๆ แต่ว่าหลังทีหลังก็มารู้นะคะว่าเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละจุดทีละส่วนไอ้เจ้า t h a a d เนี่ย t a s เนี่ย terminal high altitude air defense เนี่ย a r e a defense ก็คือหูยิงยิงขึ้นไปสกัดมันตั้งแต่นู้นเลยอะ่ะก็นี่แหละตอนนี้เขามีพัฒนาการไปอีกคั้นหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าตกลงพัฒนาการที่ว่านี้ระหว่างอ,อเมริกากับประเทศไหนทำอะไรกันไปแล้วบ้างตอนนี้เราไปพัก Break and screw card. Yes, another size of the world. I sometimes think that when we could not understand other people quite clearly, and if you can let it go, uh, not necessary to understand other people quite clearly all the time because <laughs> we perhaps be on the opposite side. And if we can accept uh, who we are and accept day as they are it might be easier to live uh, life happily or at least happier than what have been conducted so far because um, so many people want to change other people in the way that suit their own interest or suit their own uh, perception of the world if you can accept that uh, you might be on the other Science this world and the other people might the other side of o w ไ d ส์ขอ the กแ e ะ p ด e กอื่นๆ <h, 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 well> <h, <h, h ู <h ums> <h ums> <h 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 ้ e o อา the o น i ด็ <h <h s อ e o น the ์ของ r Sing ่ง g h t be easier ค่ะก erm ็นะช่างมันเถอะชีวิตมนุษย์ถ้าเป็นไปได้นะคะยอมเห็นความต่างยอมรับความต่างของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้บ้างชีวิตก็คงจะดีขึ้นอยู่มากมายพอสมควรค่ะดีฉันพูดค้างไว้นะคะถึง terminal high altitude area defense or c h a d ซึ่ง อืมก่อนหน้านี้เนี่ยอเมริกาเขาเจรจากับเกาหลีใต้ว่าจะทําด้วยกันดีไหมเราจะไปอยู่ตรงไหนดีอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้คือไม่ต้องถามแล้วว่าจะตกลงร่วมมือกันเรื่องโปรเจกต์นี้ไหมเพราะว่าเขาร่วมมือแล้วตอนนี้คืออยู่ในระหว่างหาสถานที่นะคะในการติดตั้งปฏิบัติการทาร์ตเนี่ยให้เต็มรูปแบบว่าจะ ไปไว้ตรงไหนดีซึ่งก็ต้องไปคำนึงคำนวณด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยรัศมีการดำเนินการของทาร์ตเนี่ยจะสักแค่ไหนเพราะว่าจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็บอกว่าอาจจะสนใจเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยต้องมาดูกันต่อไปค่ะอย่างที่บอกนะคะหลังๆนี้เวลาลักไม่ได้พูดถึงชินโซอาเบะกับสังคมญี่ปุ่นสักเท่าไหร่เอาไว้มีเวลาต้องมาเล่าให้ฟังเพิ่มขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ดูเหมือนว่าคำเตือนหรือว่าคำกล่าวออกมาจากบันคินมูลนี่นะคะว่าอุยตอนนี้เนี่ยคาบสมุทรเกาหลีกำลังปัญหามากมายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยบันคินมูลก็ใกล้หมดววลาแล้วด้วยะอคะ่ะส่วนหนึ่งค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนเรื่องบ้างมีแต่ข่าวสารความรุนแรงทางด้านการเมือง ไม่รู้คิดถูกหรือเปล่านะคะที่เลือกเรื่องนี้มาให้ให้ใหมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นความรุนแรงอีกแบบหนึ่งกันแต่เป็นความรุนแรงกับกับชีวิตซึ่งก็เป็นชีวิตเด็กอะชีวิตเด็กนะคะชีวิตเด็กที่อายุประมาณสิบกว่าขวบเท่านั้นเองเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงในอ่าทนเซเนียดิ่ฉันได้มาจากออจิซีลานะคะ จริงๆถ้าจำได้เนี่ยดิฉันพูดเรื่องของปัญหาความรุนแรงทางสังคมอยู่เป็นระยะแม้ไม่บ่อยนักแล้วก็เคยพูดถึงกรณีของชีบกเคยเามาเล่าเรื่องชีบกให้ฟังแล้วพูดถึงชีบก,กน,นึกขึ้นได้เมื่อตอนที่ไปดําเนินโครงการที่อุบลนน,นะคะที่อุบลราชธานีมีโอกาสไปชมเขาประดิษฐ์เทียนบรรษากันด้วยเนาะเขาเริ่มขบวนแหกแล้วมั้งเนี่ย ก็ไปพบเจออาจารย์แลกเปลี่ยนท่านหนึ่งนะคะมาจากไนจีเรียอ๋อดิฉันก็โอ้อเดี๋ยวนี้เขามีจากแอฟริกามาแลกเปลี่ยนถึงที่อุบลเลยเนาะพอรู้ว่ามาจากไนจีเรียก็เลยด้วยความไวนิดหนึ่งก็เลยถามเขาไปว่าเออถามหน่อยสิกรณีชีบกนั่นไปถึงไหนแล้วแล้วก็อูรูเนี่ยนะคะอูรินยต้าเนี่ยทำยังไง กับกับเรื่องแบบนี้เขาทำหน้าตกใจมากแล้วก็บอกว่าอุ้ยยู you, เนี่ยเรื่องนี้พูดไม่ได้เลยนะในสังคมในจีเรียก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยยูเซฟนาวนะเพราะว่าตอนนี้ยูยูยูอยู่ในสังคมไทยก็เลยหัวเราะกันนะ,นะคะแต่ก็เขาก็บอกเออมันเป็นความรุนแรงที่ฝังตัวอยู่จริงๆมันไม่ได้จะแก้ปัญหาง่ายขนาดนั้นหลังจากที่คุยกับอา,อาจารย์คนนี้นะคะดิฉันก็มานั่งคิดนู่คิดนี่ไปแล้วก็ระหว่างนั้นก็นลองหา คืออยากจะออกจากความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสกับที่ตุรกีบ้างระหว่างที่หานู่นหานี่อ่านเนี่ยนะคะก็ไปเจอเรื่องราวของอชายบรายเจ้าสาวเด,เด็กน้อยที่เป็นเจ้าสาวแล้วเนี่ยนะคะอายุแค่12บ3หัวข้อก็บอกว่า Tells เ e ลชอฟช i ยบรายมายฟาท์โซล์ม o ฟอร e ทเวลค u n t s พ่อขายไปด้วยราคาเท่ากับบวัวสิตัวเท่านั้นเอง เป็นเรื่องราของเกรซนะคะเธอชื่อว่าเกรซอยู่ในแทนซาเนียทีนี้ที่แทนซาเนียเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านตอนเหนือของแทนซาเนียอยู่ในแอฟริกาเนี่ยนะคะก็มักจะมีรูปแบบชีวิตที่มันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันแปรของโลกเนี่ยมีพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่งที่ในภาษาท้องถิ่นเนี่ยเรียกมันว่า คูปูรานะคะ k u p u r a คูปูราเราก็บอกว่าไอพฤติกรรมเนี้ยมันคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนพฤติกรรมของชาวเผ่าที่เรียกว่าเผ่าสุคุม่าเนี่ยนะคะในการที่ฉุดฆ่าผู้หญิงกลางวันแสกแสนี่แหละอืมแล้วก็วิวาห์กันเองประมาณนั้นน,น,นะคะแล้วที่สำคัญไอ้คำคำเนี้ยย่งไป ครอบคุมพฤติกรรมรุนแรงที่กระทำต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเหยื่อด้วยเหมือนกันเหยื่อนี้ดิฉันใช้เองนะคะคำนี้ในในเอกสารไม่ได้ใช้คำแบบนี้ยังชัดเจนแต่ว่าก็ดูจะโน้มนำให้เราคิดทางนี้ก็บริเวณภูมิภาคทางตอนเหนือของแทนซาเนียเนี่ยนะคะชื่อว่าชิยางกาเนี่ยไอ้เจ้าพฤติกรรมที่เรียกว่าคูปูราเนี่ย เป็นเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายแล้วก็เขายังบอกด้วยนะคะว่าผู้ชายชาวสุกุมาเนี่ยมีสามอย่างซึ่งถือว่าเป็นมอตโต้ในชีวิตก็คือแอลกอฮอล์มี a แอนด์วอจนก็นะ <c oughs> นะอ่าก็อย่างที่บอกนี่แหละสามอย่างนี้ก็ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าเกรซเนี่ยเป็น หนึ่งในเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าพฤติกรรมคุป,ปูรานี่แหละเอ่เพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าไอ้เจ้าคุป,ปูราเนี่ยมันแพร่หลายซะจนถ้าหากว่าพ่อแม่เด็กหญิงเนี่ยรู้สึกว่าลูกไม่ไม,ไม่ไม่กลับบ้านตรงเวลาหายตัวไปเนี่ยรู้เลยว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้น แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแทนที่จะไปแจ้งตำรวจนะคะพ่อแม่เด็กหญิงเนี่ยก็จะไปติดตามค้นหาว่าตกลงคนที่ลักพาตัวลูกไปอ่ะใครแต่ว่าไม่ได้ไปเพื่อช่วยลูกสาวตัวเองนะคะหรือว่าไม่ได้ไปเพื่อที่จะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไปล้างแค้นอะไรไม่ใช่แต่จะไปเพื่อเจรจาดารีก็คือสินสมรสเจรจาค่าตัวเจ้าสาวว่าเธอจะต้องจ่ายชั้น เป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเป็นเป็นวัวเป็นแคสโตเป็นเป็นเป็นปศุสัตว์เนี่ยนะคะเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงคูปูล่าเนี่ยก็จริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่กฎหมายแทนซาเนียเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะคะว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าถูกต้องนะคะแต่ว่ากฎหมายแทนซาเนียเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันเอง เพราะว่ากฎหมายเมื่อปี1963เนี่ยไปเปิดช่องทางไปอนุญาตให้ชนเผ่าต่างๆในแทนซาเนียเนี่ยสามารถที่จะดำเนินพฤติกรรมตามวิถีดั้งเดิมของตัวเองได้แล้วก็ชาวเผ่าสุคุูมาที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแทนซาเนียในภูมิภาคที่ชื่อว่า ดูสิลืมชื่อภูม,มิภาคไปแล้วชินยางกาเนี่ยก็บอกว่าเอา้าก็ในเมื่อกฎหมายปี1 9ึ่งันกรสามม,มันอนุญ,ญาตให้เขาทำได้เขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแต่ปัญหาคือไอ้กฎหมายปี1,971เนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายการสมรสเนี่ยนะคะมันกำหนดอ,อายุของอ เด็กหญิงเนี่ยนะคะบ้านเราเรียกเด็กหญิงเนาะเพราะว่าอายุ15าเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเด็กหญิงที่ที่จะสมรสเนี่ยถ้าอายุ15ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแต่ถ้าเป็นเด็กอายุ14นอกเหนือจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วต้องให้ศาลเนี่ยอนุญาตด,ด้วยแต่เกรซที่เป็นที่เป็นผู้เล่าเรื่องหลักในสารคดีสั้นชิ้นนี้เนี่ยนะคะเธออายุ12เท่านั้นเอง เธออายุ12แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุกับเธอเนี่ยเธออายุแค่11ปีเพราะฉะนั้นคือถ้ามองตามกฎหมายกฎหมายการสมรสปี1 9 7 1เนี่ยคือผิดกฎหมายนะ,ะผิดอะยังไงก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดไปมองตามไอ้กฎหมาย local customary เนี่ยนะคะกฎหมายที่อนุญ,ญาตให้ใช้ประเพณีพื้นถิ่นซึ่งเป็นกฎหมายปี1,963เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ผิดอะไรนะคือ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเป็นฝ่ายอายการก็ก็คงอึ้งเหมือนกันนะ่ะว่าจะใช้ตามกฎหมายไหนดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ากฎหมายแทนซาเนียเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อยู่เยอะมากแล้วก็แม้จะมีตัวกฎหมายแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายมันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเขายกตัวอย่างนะคะว่าในกฎหมายการ กำหนดเอาไว้นะคะในแทนซาเนียในปี1998เนี่ยห้ามการคลิปอวัยวะเพศนะคะห้ามเลยแต่ว่าในความเป็นจริงสังคมแทนซเนียเนี่ยเขามีการไปสำรวจมาเนี่ยนะคะโอ้โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเขตมาราเนี่ยก็บอกว่าร้อยละสีของเด็กและผู้หญิงก็ยังมีการใช้วิธีการนี้อยู่ก็ นะเอะมันยังไงกันแน่ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเกรซนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเกรซเนี่ยก็เธอถูกลักพาตัวตอนอายุพักประมาณ11แต่ว่าอ่าก็คือตำร,รวจก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าที่บ้านของเธอเนี่ยพ่อเธอยอมรับวัว12ตัวเป็นสินสมรสเป็นเป็น่าตัวเจ้าสาวเน,นะคะเป็นสินสอดเจ้าสาวแล้วก็ ที่เธอเอามาเปิดเผยเรื่องราวได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุอ่าเธอบอกว่า11เดือนที่อยู่ที่อ,อยู่กับสามีคนนี้เนี่ยเป็น11เดือนที่ถูกทารุณกรรมทุกวันแล้วถึงแม้ว่าจะ,ะสามีจะเสียชุดไปแล้วแต่ว่าเธอก็ยังมี บาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจแถมยังต้องเลี้ยงลูกที่เกิดจากพฤติกรรมนี้อีกเนี่ยนะคะก็กลับมาอยู่บ้านพ่อก็บอกว่าเอาละเราจะกลับมาเป็นพ่อลูกกันนะเราจะไม่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเธอไม่แน่ใจว่า,าจะไม่ถูกขายทอดต่อไปอีกอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้เนี่ยวัวสิบสองตัวที่ได้มาเนี่ยตอนนี้เหลือแค่แปดตัวเท่านั้นเอง แล้วก็น้องสาวอายุ4ี่ห้าขวบเนี่ยก็กำลังเติบโตไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรก็นะนี่คือเรื่องราวของเกรซนะคะไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าความรุนแรงมันมันมันมีเยอะจังเลยใน,ในสังคมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความรุนแรงแบบ ทีนิสหรือว่าความรุนแรงอย่างที่เกิดที่เบลเบรียความรุนแรงที่เกิดกับชีวิตเกรซก็เป็นหนึ่งในความรุนแรงเหมือนกัน talking about u uh, อ a b a, a r i บไบร์อ่าชายไ i g ์ t t ้ก t t ัตฟอร์มอ l จจะซ the the victimized um, case uh, her name is called grace and she said that she Uh, had been adopted when she was just eleven years old, but the thing is that in uh, in northern part of Tanzania, in the region called Chinyanga, this kinds of behavior or, or uh, the the way of living there they allow uh, the behavior called uh, kupura. This kupura is mean you, you specifically from the Sukuma tribe, they allow a snatching of a ghost in about their lives and they walk to school, a three syllable euphemism the that prey, the long term physical and sexual abuses, that is kupura. And uh, Grace is part of the victim from this kupura. Guess said that, uh, as I told you earlier, she's been a doctor since she's, uh, she was 11 and from that day on she'd been beaten, she'd been raped, and uh, she's pregnant with a child from uh, her husband. Now she returned to her family because her husband died in a, in a motorcycle accident. But the thing is that she questioned that she's not sure whether uh, her life might be better in the future or, or even her sister might be uh, might have a better life because right now the twelve cow that her father got as a, a bride Dary. uh love only eight cow that means this is the word from from grace herself that if her father was in a poverty state again she might be resold or her younger sister might be sold in order to add up the number of accounts uh, for her father uh, well that's sad, isn't it and the thing is that uh, in tanzania there's a conflicting uh law system from the law the, the uh, the so-called local customary law of 1963, uh, these kinds of behavior is around because they are part of uh, the local customary. but uh, according to the law, uh, the 1971 marriage law, uh, it said the minimum age of marriage for girls at 15 with parental consent. but a girl of 14, could vet where judicial approval was given. But what happened to Grace, uh, it occurred when she was just 11. So if you view from the 1971 marriage act law, uh, those guys who participated in in, in in her being a bride at that time, uh, they break the law, they broke the law. But if you view from the local customary law of 1963 they have the right to do that because according to the Chiang n y a custom they allow the kupura ค่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าแมมมันหลากหลายเรื่องราวเครียดจังเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นไปพูดถึงงานของเวลาหลักมากจะจะผู้ที่ฟังต่อนะคะถึงเรื่องของ แอ b สแ r a ร t ที่อ่านค้างไว้แล้วจะไปที่ตัว presentation ในภายหลังค่ะตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Yes, uh, as I promise that I will go on for my own work uh, that I present in uh, Simon hmm. was a contrasting presentation <laughs> uh, after talking quite a lot. about conflicts and violence. then i turn to a little bit of cooperation that um, the chinese government tried to encourage so many uh, countries along uh, the obor or the itailu project to, to be part of this uh, scheme. Uh, the last time I mentioned about my work, I read out my abstract and it's not yet finished. Uh, I shall read my abstract further. The title of my presentation is Maritime Sea Road and Indo Pacific Utilizing a Cross Law Status of Thailand. Um, in my early part of my abstract, I mentioned about the 21st Maritime Sea Road and uh, the significance of the Pacific side. And then I located uh, Thailand within that framework. I said uh, in the large part of my uh, abstract that far from north, uh, far north from the shorelines of the aforementioned area, uh, the mentioned area is uh, the, the Eurasian areas and uh, part of uh, uh, Thailand western shoreline. So far north from the uh, Thailand western shoreline, the same Road Economic Belt play a significant part. If you remember what I'm uh, talking before about the eastern part of Thailand, we are part of the. Pacific, that is, we are part of uh, Chinese scheme for the 21st uh, Maritime Sea Road. But if you view on the western side of Thailand, uh, look upward from the western shoreline, you see that we are part of the Ula Eurasian uh, region. And if you focus specifically on the Central Asia, that is the heartland of the eurasia you might remember that i'm talking about another route of the, the, the chinese Gan scheme and that route is called the Silk road economic belt It plays a significant part in that area so many long land bridges uh, for example eurasia ran bridge china mongolia last year and china central asia west asia and China Indochina Peninsula have been proposed, discussed and or even laid out for the Asian. The China Pakistan Economic Corridor is an apparent case in point. Another potential corridor is the Bangladesh, China, India, Myanmar. Hmm, quite next to Thailand, isn't it? It is this corridor that might be extended further toward Thailand western shoreline. It might be more useful provided that the concerned party could project and seriously discuss another shortened land bridge linking Thailand's Wedden to Thailand's Eden shoreline. If you remember, if you link a cart from western side to the eastern side, uh, the perfect area should be around the uh, least um, uh, or the, um, you might call it i around that earlier. Not only that, farther north of the mentioned area, Thailand and China have already been rather closed by numerous corporations, specifically regarding transportation networks, within the framework of Greater Mekong Subregions or the GMS, and as in China cooperation, it might be interesting to learn more from each other, provided that we could add more values upon the already existing cooperation, plus seeking more cooperative opportunities, such as constructing such a land bridge by utilizing a cross-low status of Thailand. That's what the last part of my abstract. I will tell the audience in Thai and then I will. Talk more about my presentation if I got time ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเออกว่าจะมาถึงเรื่องราวที่พระราลัก์พูดเอาไว้มันม,มีเรื่องราวของเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่พูดก็คงไม่ได้มันใหญ่โตมโหฬา,านแล้วก็อาจะเป็นเรื่องราวที่ก่อผลกระทบในระยะยาวอยู่หลายที่แต่ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเห็นภาพของความขัดแยง้งภาพของความรุนแรง ก็เลยถือโอกาสนี้ซะเลยนะคะกลับมาสู่เรื่องของ โอกาสของความร่วมมือแล้วหนึ่งในโอกาสของความร่วมมือที่พูดเอาไว้ก็เป็นเรื่องราวที่จีนพยายามอย่างสุดแสนที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าอไตาลู่หรือว่าวันเบลวันโรดนะคะ,อะไอ้เจ้าวันเบลวันโรดอินิเชียทีเนี่ยดิฉันก็พูดถึงเปเปเปเอ็นเพื่อน,น,นที่ไปร่วมเวทีเดียวกันเนี่ยมากมายละก็มาถึงคราวของ ว่าร,รักบ้างจริงๆิดิฉันก็พูดค้างไว้นะคะแล้วก็บอกให้ฟังว่า abstract ดิฉันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็เป็นการให้ภาพทั่วไปของอเจ้า t w e n t i s t century maritime s i l r o a d เนี่ยนะคะพูดภาพเพียงนิดนึงแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นการพูดถึงภาพของ Pacific มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะกับความสำคัญของเจ้า t w uh, e n t s t maritime zero a d ส่วนที่3ในดิฉทันโฟกัสที่ประเทศไทยค่อนข้างมากทีนี้ตอนที่พูดเรื่องของความสัมพันธ์ความสำคัญ t h e i m p o t a n t e ของ uh, มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับประเทศไทยทางฝั่งตะวันออกก็เราเป็นส่วนหนึ่งอะนะคะของฝั่งตะวันออกตรงนั้น แต่ถ้าเกิดว่ามองทางด้านฝั่งฝงตะวันตกของประเทศไทยเราอยู่ชิดมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยถ้ามองเหนือขึ้นไปแน่นอนว่าเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านอา,อาเซียนเราส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมองเหนือขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็จะไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับดินแดนตอนในของจีนซึ่งไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ ดิฉันว่าไม่ใช่แค่จีนนะตอนนี้แต่หลายๆประเทศก็หันกลับมามองพื้นที่นี้ใหม่นี่นะคะนี่คือพื้นที่ยูเรเซียพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าจากทางชายฝั่งตะวันตกของไทยขึ้นไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่ในการดำ,ดำเนินการของอใต้ก็คือ หนึ่งแถบเนี่ยนะคะหแถบภาษาไทยเรียกว่าแถบเนี่ยนะคะ,ะเป็นแบลเป็นเส้นสายเข็มขัดเนี่ยก็คือ Silk Road Economic Belt ที่เขาไปประกาศเอาไว้ที่คาซัคสถานเพื่อให้โปรเจกต์นี้เป็นจริงเนี่ยนะคะในะแผนการของจีนเนี่ยเขาก็มีการจัดทำเส้นทางเชื่อมอันนี้เป็นเส้นทางทางบกนะคะเส้นทางเชื่อมหลายๆประเทศดีฉันเรียกมันว่า Land Bridge ก็มีตั้งแต่หูสิ่งที่เขาเรียกกันว่ายูเรเชียแลนบริดจ์อันนี้ไกลจริงจงอันนี้นคือทะลุไปถึงยุโรปนะคะเริ่มต้นจากในจีนแล้วก็ไปต่อกับเส้นทางหลวงภายในของจีนนอกเหนือจากเจ้าเส้นทางยูเรเชียแลนบริดจ์แล้วเนี่ยก็มีจีนมองโกเลียลาเซียแลนบริดจ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางภายในก็ นะมองโกเลียในที่นี้ไม่ใช่มองโกเลียในนะคะจีนมีดินแดนที่อยู่ในความปกครองของจีนเป็นเขตปกครองพิเศษก็จริงแต่ว่าอยู่ในความปกครองของรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์นี่แหละอันนั้นเรียกว่ามองโกเลียในแต่มองโกเลียที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยเป็นมองโกเลียนอกที่มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าอุนาบาตอเมืองหลวงเออเมืงองน,นั้นแหละซึ่งใกล้ไปทางรัสเซียเขาก็มีเส้นทางเชื่อมที่เรียกว่าจีนมองโกเลียรัเสเซียอยู่ด้วย นะได้2 l a แลนด์บริดจ์แล้วนะก็มีอีกนะจีนเจ้าโปรเจริงๆสีจิจจจจ้นผิงนี่ก็มีเส้นทางที่ชื่อว่าจีนเอเชียกลางเอเชียตะวันตกด้วยเอเชียกลางนึกถึงอะไรบ้างสารพัดสถานจำได้ใช่ไหมคะตเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานอ่าแล้วก็อะไรนะตเติร์กเมนิสทาจเคิร์กิสถาน อุซเบกิสถานคาซัคสถานอ้นี้แหละเรียกว่าเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันตกก็นะอยากให้นึกถึงปากีสถานบังกลาเทศแล้วก็อัฟกานิสถานเอาไว้ตรงนั้นเนปาลอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเส้นทางเชื่อมจีนกับอินโดจีนซึ่งคือไอ้เส้นหนานหนิงสิงคโปร์นี่แหละค่ะเส้นนี้ก็เป็นเป็นเส้นทางเชื่อมที่อยู่ใน บางส่วนก็ดําเนินการก่อสร้างแล้วนะคะบางส่วนก็อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อเลือกเส้นทางดําเนินการที่เหมาะสมบางส่วนก็แค่เป็นไอเดียแล้วก็เริ่มพูดคุยกันว่าจะทําดีหรือไม่ดีแต่เส้นทางที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจีนกับเวสต์เอเชียนี่นะคะก็คือข้อตกลงที่เมื่อปีที่แล้วตื่นเต้นตกใจกันยกใหญ่เพราะว่ามัน มูลค่าหน้าตาักแรกเลยเนี่ยก็ประมาณ46พันล้านจำได้มั้ยคะที่ฉันพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถาน4ีผักเนี่ยนะคะ China Pakistan Economic Corridor อันนี้อพรูปไปแล้วไอ้ที่ใกล้เราเข้ามาอีกเนี่ยเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมออบังคลาเทศจีนอินเดียแล้วก็เมียนมา ให้นึกถึงจิตตะกองไว้นะคะจิตตะกองเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ของ string of p e a r l เส้นทางสายสร้อยไข่มุกที่ไล่ฝั่งแล้วก็ให้นึกถึงเจ้าผิวซึ่งอยู่ที่เจ้าผิวนี้อยู่ในเขตรัฐรักขคายอยู่ในเขตรัฐะไข่นะคะอยู่ในเขตรัฐะคข่ตรงนั้นมีมีอุตสาหกรรมน้ำมันก๊สที่ใหญ่โตมาก ดิฉันก็บอกว่าเห็นไหมไอเส้นทางแบบนี้ถ้าเชื่อมเชื่อมกับภาคตะวันตกของไทยภาคตะวันตกในที่นี้คืออท,ที่มีชายฝั่งยาวๆนี่นะคะมันคงเวิร์กน่าดูเลยล่ะที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากมีการทำเส้นทางแลนบริดจ์เชื่อมไทยแลนด์ฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกก็คือเป็นสะพานทําเชื่อมนี่นะคะเป็นเส้นทางถนนอะไรก็แล้วแต่ที่จะตัดให้ การเชื่อมเส้นทางนี่มันง่ายก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นดิฉันอยากจะบอกนี้คำว่าตอนที่ปีเซนต์ไปเนี่ยนะคะเพื่อนสิงคโปร์มองหน้าเลยเพราะถ้าหากว่าเราทําอะไรกับเส้นทางตรงกระบุรีขึ้นมานี่จะประหยัดเวลาการขนส่งการขนถ่ายอะไรไปได้เยอะแล้วก็จะกระทบกับสิงคโปร์ค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันก็บอกไปว่าเนี่ยเส้นทางพวกนี้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรของจีนหลอกจีนกับไทยก็ ดำเนินการพูดคุยกันมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็หลายเส้นทางก็เปิดไปแล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงข่ายการคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS อนุภูมิภาคลุ่มน้ำคงจำได้ไหมคะพูดหลายครั้งมากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำคงเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ โอเคถึงแม้ว่าเส้นที่เรียกว่าเส้นนอรเซาสนเนี่ยนะคะเส้นทางเชื่อมเหนือใต้มันจะดูพักๆไปแต่เส้นทางเชื่อมตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันกระตือรือร้นอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันเพิ่งไปลำปางมานะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะและตอนนี้ก็เป็นเส้นทางด้านใต้เอาละค่ะเอาไว้ครั้งหน้าจะมาพูดคุยในรายละเอียดของการพรีเซนเทชันแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ไปเห็นในลำปางมาด้วยนะคะเันเชื่อมโยงกับภาพ ตรงนี้อย่างไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนนาทีสุดท้าย I like to say thank you for staying tuned till the last minute and please do keep your health strong in order to fight for your exam Bye bye for now สวัสดีค่ะ